โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดและสนทนากับท่านเจ้าเมืองเมืองสังทองก็คือท่านพงษ์สวรรค์สิริพันธ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการสกัดกั้นการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสบายดีท่านเจ้าเมืองนี่แม่นท่านพงษ์สวรรค์สิริพันธ์เจ้าเมืองเมืองสังทองเนาะเจ้าสบายดีสบายดีทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวพวกเขาขออนุญาตที่จะเฮียนถามท่านเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลามป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเขตเมืองสังทองนครหลวงแม่งจันทน์ในปัจจุบันนี้อยากให้ท่านได้เว้าถึงสภาพโดยรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นแนวใดแด่ท่านมาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่11แล้วเนาะ11แล้วเจ้าสภาพการมันเกิดขึ้นตั้งแต่มื้อวันที่19เนาะ19นักมันอยู่ทางซ้ายภูพนังนั่นคือว่า13บ้าน16บ้านเรียบตามซ้ายภูพนังนั่นคือว่าบ่รอดจากบ้านนั่นแหละเนาะเกิดขึ้นเบิดเลยทุกจุดเจ้าเนาะหมายความว่าสภาพตอนนี้มันกวมมาฮอด16บ้านแล้วเนาะท่านเนาะเจ้า16เริ่มบ้านเจ้าบ้าน18บ้าน10เข้าบ้านละโอ้เริ่มบ้านทําอิฐทีทั้งคนเองทั้งบ้านซ่อคนเองบ้านห้วยล่าห้วยฮางเกิดแต่ว่าพอเฮาสามารถแก้ไขได้เบิดแหละเนาะเจ้าตอนนี้หมายความว่าสามารถควบคุมได้ละบ่เจ้าสามารถควบคุมได้แล้วเนาะมาฮอดมื้อนี้แนวนี้ไอ้น้องกําลังแก้ไขอยู่2จุดจุดนึงมันจุดบ้านธนาคารเจ้าจุด2แล้วมันจุดอยู่บ้านพิลาลแต่ไอ้น้องกําลังแก้ไขจํานวนนึงก็ยังอยู่ทั้งคู่พุ่นเนาะยังบ่ทันได้ลงมาเจ้าเว้าถึงการแก้ไขท่านอยากให้ท่านได้เว้าถึงการเข้าไปช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆในการไปดับไฟหรือว่ามอดไฟในปัจจุบันนี้มีสภาพคือแนวใดๆท่านเจ้าอันที่นั้นเกี่ยวกับการเข้ามาช่วยแก้ไขนี่ก็มันพิเศษนะมันพวกเฮานะครับการสนับสนุนทางด้านกําลังจากทางกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งเพิ่นได้มอบให้กองพันใหญ่11นําเอากําลังจํานวน200สหายเข้ามาช่วยสมทบเป็นกําลังหลักแล้วเป็นกําลังต้นต่อนะช่วยพวกเฮาในการแก้ไขร่วมกับกําลังท้องถิ่นของพวกเฮาที่นี่แล้วว่ามือหนึ่งนี่ล่ะคือว่าเกิดแต่วันที่พวกเขาขึ้นแก้ไขแท้เนี่ยเป็นวันที่20เนาะจนมาฮอดวันที่26เดือน3นี่ล่ะไฟมันแผ่ในวงกว้างแล้วพวกเขาบ่สามารถแก้ไขได้เฮาใส่กำลังภายในเฮานี่แต่วันที่20หาวันที่26มือหนึ่งบ่ลด270ขึ้นหมดแบ่งกันแต่ละจุดแต่ละจุดแต่มาเบิ่งสังซ่าแล้วมันแก่ยาวหลายมื้อไอ้น้องอิดเมื่อยเจ้าแล้วเนาะแล้วไฟก็แผ่ระบาดเป็นวงกว้างแผ่ลามเป็นวงกว้างแล้วพอเฮาจึงได้เสนอขอทิศสินําจากนครหลวงทางนครหลวงจึงได้ประสานนํากระทรวงป้องกันประเทศแล้วพอเฮาได้รับกําลังจากกองพันใหญ่11มาช่วยถือว่ามาฮอดมื้อนี้ของพันใหญ่11เนี่ยมาเฮ็ดเบียร์ร่วมกับพวกเฮานี่เป็น3มื้อกับมื้อนี้แล้วเนาะมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่27มื้อนี้กับวันที่29และถือว่าการแก้ไขนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหั่นแหละเนาะในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ว่าสิให้ปิดให้หมดอยู่ในมื้อนี้ถ้าหากว่าบ่มีกรณีเกิดขึ้นใหม่เจ้าหมายความว่ามาฮอดอันขณะนี้แม่นพวกเขาสามารถควบคุมไฟได้แล้วแม่นบ่ท่านเจ้าควบคุมได้แล้วเจ้าแล้วบัดทั่วเมืองแล้วมันเป็น19บ้านตอนนี้แม่น19บ้านแล้วเนาะท่านเนาะเจ้าเออมาฮอดมื้อนี้เป็น19บ้านเจ้าแต่พวกเขาสามารถแก้ไขได้คือว่าเกือบ 100% แล้วขออนุญาตเติมใน19บ้านนี้มีบ้านใดที่ว่าได้รับผลกระทบหนักมีกรณีของคนได้รับบาดเจ็บบ่หรือว่าความเสียหายแนวใดแด่ท่านเจ้าต่อกับผลกระทบนี่แท้นี่ต่อกับชีวิตเนาะทรัพย์สินแล้วก็ทั้งกําลังพวกเฮาขึ้นดับไฟนี่ถือว่าบ่มีเนาะอันนี้บ่มีเนาะคือว่าประกัน
พราะว่ามันเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ป่าต้นน้ำเจ้าป่าป้องกันแล้วก็ใหญ่กว้างมันอยู่ผู้พนังซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติของพวกเฮานี่เจ้าถือว่าบ่ได้พบบ่ได้กระทบถึงสำนักงานองค์การบ่ได้กระทบถึงให้หน้าหัวสวนเรือนสาดบันซองของประชาชนเนาะเจ้าเจ้าเป็นอย่างดีแล้วก็อาสาสมัครเข้าอีสังต่างๆที่ขึ้นไปหมดไฟนะแต่ละคนก็ปลอดภัยหมดบ่ปลอดภัยหมดเจ้าเจ้าเจ้าอยากอนุญาตเฮียนถามทานตื่มอีกว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ความต้องการบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าการช่วยเหลือในด้านต่างๆนี่พวกเฮายังมีความต้องการอย่างตื่มอีกบ่ในทั้งว่าพวกเฮาสามารถแก้ไขเกือบ 100% แต่พวกเฮาก็บ่ได้ลดละเนาะบ่ได้บ่ละพวกเฮาหาสิวางแผนกันแล้วบางทีนี้ว่าพวกเฮาทุกภาคส่วนต้องได้ยิ่งเพิ่มทวีในการตึงกำลังเจ้าตึงอีกถ้าหากว่ามีกรณีหากเกิดขึ้นใหม่หรือว่าโตเก่าที่เฮาหมดแล้วแล้วมันฟื้นขึ้นมามืออื่นนี่จะได้พร้อมกันขึ้นตีสร้างน้ำนองแล้วมันดับหมดให้ปั๊บเลยต้องการนี่ก็มีฮะแล้วเป็นต้นมันน้ำดื่มมาแล้วน้ำดื่มแล้วก็ที่คันว่ามันง่ายก็บ่ปฏิเสธที่ผ่านมาเนี่ยมันโอ้ขอสแสดงความขออกขอบใจนำทุกภาคส่วนฮะแล้วพิเศษมันทั้งกำลังกับมันกระทรวงการประเทศกระทรวงกสิกรรมในกระทรวงอื่นๆแขนงการขันนครหลวงการนำนครหลวงกับบ่ได้ปลาได้วางไข่ทิพย์ซีน้ำไก่ย่างไก่ซีทิพย์แทบพวกเฮาทุกภาคส่วนเจ้าได้ลงมาได้ลงมาแล้วไปสำรวจพื้นที่ตัวจริงทั้งกระทรวงป้องกันประเทศก็ได้เอาย่นมาบิน3มื้อละเจ้ามื้อนี้ก็แม่นท่านห้องรัฐมนตรีท่านเพิ่นก็มาท่านห้องรัฐมนตรีเพิ่นก็มาแล้วเพิ่นก็เอาย้อนบินเบิร์นสำรวจเบิ่งพื้นที่ตัวจริงเห็นว่าอยู่ในพื้นของเมืองสังทองของพวกเฮานี่ถือว่าเบิดละเพิ่นก็ว่าเบิดละบ่เห็นละเนาะบ่เห็นละละมันยังอยู่ 2-3 จุดก็มันอยู่ฝากเมืองพลโฮงแล้วก็เมืองนาชัยทองจํานวนนึงแล้วเพิ่นก็เลยใส่ย้อนเบิ่นแล้วก็ตัดเอาน้ําแล้วมาหดในตอนแรกมื้อนี้ก็คาดว่าสิบ่ให้มีสาเหตุก็ให้เกิดมีไฟใหม่เจ้าหมายความว่าการดับไฟนี่นอกจากภาคพื้นดินที่สุ่มกำลังพลใส่แล้วก็แม่นได้ใส่ยนต์เอาน้ำขึ้นไปถึงอากาศเพื่อดับไฟอยู่พื้นลุ่มเนาะท่านเนาะเจ้าเจ้าต้องขอแสดงความขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติในการรายงานความคืบหน้าในเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเจ้าแสดงความขอบใจที่ท่านได้ให้เกียรติร่วมสนทนาขอบใจหลายๆเจ้าเจ้าท่านพงศวรรค์ศิริพันธ์เจ้าเมืองสังทองที่ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลามป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเขตเมืองสังทองนครหลวงจันทน์โดยเบื้องต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่นเริ่มแต่วันที่19มีนามาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา10กว่าวันก็สามารถที่จะมอดไฟก็คือดับไฟและสกัดกั้นไฟบ่ให้ลามออกไปสู่วงกว้างได้โดยพื้นฐานแล้วสรุปก็คือมี19บ้านที่ได้รับผลกระทบก็คือไฟไหม้ลามป่าในครั้งนี้ภาคส่วนที่ได้เข้าไปช่วยเหลือสกัดกั้นและมอดไฟกำลังลักก็แม่นกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบที่ได้นำไส้นายและพลทหารจากหลายกลุ่มกองจำนวนหลายห้อยนายพร้อมนั้นก็ยังมีกำลังจากกลุ่มป่าไม้และกลุ่มกวดกาป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และภาคส่วนอื่นๆที่ได้เข้าไปช่วยเหลือดับไฟในเบื้องต้น